พี่อันนี้ของพี่ใช่ไหมใช่ครับคือก่อนที่จะอาหารลงแล้วก่อนที่จะกล้องจะรันน่ะอันนี้เขาก็เจ้าบ้านเขาก็ถามพี่ปุ๊จะกินอะไรพี่ปุ๊ก็เลยเลือกอันนี้พอเลือกเสร็จบอบอกว่าของโปรดผมเลยของโปรดผมเลยแล้วจะกล้ากินไปเนี่ยเราอยู่กันที่ร้านครูสายทิพย์นะครับแถวหน้านิวาสนั่นเองต่อเลยใช่ไหมต่อเลยนะครับอันนี้คือสำหรับน้ำพริก3สหายครับก็จะมีเหมือนเป็นกุ้งเสียบเป็นกะปิแล้วก็อีกอันนึงฟิลเหมือนคล้ายๆน้ำซุปหยำหนึ่งใช่ใช่ใช่น้ำพริกทางใต้น้ำพริกก็ต้องกินกับข้าวสวยเห็นปอกินแบบว่าในลงพุงแล้วแบบถือว่าเยอะไหมเยอะมากเลยนะแล้วดูอร่อยไปหมดร้านอ่ะแบบวันแบบวันนึงถ่ายแบบเยอะสุดอะคือมีไหมเท่าไหร่น่าจะ17หรือ19มันก็ต้องจริงจังนะกินคำจริงเพราะว่าไม่ถ้ากินแบบจิบๆมันก็จะไม่รู้ว่ารสชาติแบบจริงๆเป็นยังไงไง17ร้านตีไปร้านละ1เมนูก็17เมนูแต่ว่าแน่นอนร้านนึงก็ไม่ได้1เมนูใช่ไหมไม่มีทาง1เมนูเดี๋ยวพี่ครับ3สหายกว่าจะได้ชิมคือหอมดีป่ะเป็นน้ำพริกกะปิที่ถูกต้องไม่หวานนำอันนี้จะเป็นเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนแบบปลาป่นอย่างเงี้ยครับเป็นปลาฟูนี่แบบนี้เดี๋ยวจะลองกินกับน้ำพริกแบบอื่นบ้างนะครับเหมือนเป็นกุ้งสดเหรอเป็นน้ำซุปหยำหรือน้ำบูดูไม่แน่ใจแต่ต้องลองชิมเพราะว่าทางใต้ก็จะเอาน้ำบูดูมาใส่สมุนไพรแล้วก็กินกันเหมือนกันนี่ปลาฟูกับน้ำพริกนะเราก็แบบบอกให้พี่ปูลองชิมแต่ก็อยู่ไกลนะแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนสับปะรดให้มาแกล้มด้วยอ่ะน้ำพริกกุ้งเสียบโอ้ยมีลูกโดดมาให้ด้วยนะครับกระจอนอ่ะด้วยกังฮู้ด้วยกังฮู้เนี่ยพี่มีอะไรที่พี่ไม่กินไหมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีหรอกินได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่มีแพ้ด้วยมีอยู่ทีนึงหอยทะเลเป็นเหมือนพี่โนนี่แหละเหมือนกับปุ๊บแล้วก็ตัวอยู่ในน้ำอ่ะแล้วกินตรงนั้นเลยกระชากออกมาแล้วก็กินยิบแล้วคุยกับพี่โนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมเออแกทั้งก็เป็นทั้งก็เป็นเอ้าหายคู่เลยชาวบ้านเขาเป็นวิถีชีวิตเขาอะแล้วเขากินได้ครับเราก็ต้องกินได้แต่อยู่ที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเองใช่ครับแต่มันคือวิถีชีวิตก็ต้องลองเราต้องลองใช่หมูฮ้องอร่อยมากครับมีความเข้มข้นมากเค็มๆหวานๆแล้วก็หมูนุ่มไม่เลี่ยนใช่ไหมไม่เลี่ยนจะเป็นกลิ่นหอมของพวกสมุนไพรจีนนิดๆมากกว่าเอาไว้กินตัดกับความเผ็ดของอาหารใต้อย่างอื่นเค็มหวานต่อไปผัดสามถุงกุ้งครับดูดีมากผัดมาแห้งๆมีสีเหมือนพวกกระทะนิดนึงหอมมากเลยอ่ะคั่วมาแห้งๆแล้วตัววุ้นเส้นนะครับมันจะมีความกรอบๆหนึบๆโอ้อร่อยอ่ะขนมแล้วนะผมจะไปขนมแล้วขนมจะจดจำมันฟิลเหมือนคัสตาร์ดผสมหม้อแกงหวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนอร่อยครับข้างนอกมันจะมีความหนึบๆนิดนึงตรงกลางจะนุ่มนะครับแล้วก็หวานกำลังดีขนมอะไรอ่ะแปลกดีอ่ะอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ใช่ไหมใช่ครับคือก่อนที่จะอาหารลงแล้วก่อนที่จะกล้องจะรันน่ะอันนี้เขาก็เจ้าบ้านเขาก็ถามพี่ปุ๊จะกินอะไรพี่ปุ๊ก็เลยเลือกอันนี้พอเลือกเสร็จบอบอกว่าของโปรดผมเลยของโปรดผมเลยแล้วจะกล้ากินไปเนี่ยเยอะเลยพี่ขอนะพี่ชอบอะไรที่เป็นมะพร้าวอย่างน้ำก็จริงๆน้ำมะพร้าวมะพร้าวด้วยแต่มะม่วงก็ชอบมะม่วงก็ชอบเอามะม่วงมาเลยมั้ยอันนี้เป็นอะไรนะพุดดิ้งลำไยนี่พุดดิ้งลำไยนะครับลำไยมาแบบนี้เลยละมุนมากเลยพุดดิ้งแบบนุ่มมากละลายไปกับลิ้นแล้วเป็นเหมือนเป็นนมสดในนี้ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยนึกว่าบอกว่าอยากกินลำไยกระตุกเลยส่วนใหญ่เวลาไปถ่ายงานเนี่ยพี่ภูชอบภูเขาหรือทะเลชอบทะเลเพราะว่ามันแบบว่ามันออกไปแล้วมันไม่รู้ว่าอีก10นาทีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรไงชอบความตื่นเต้นเราเห็นฟ้าใสๆใช่ป่ะหันมาคุยกันอย่างเงี้ยหันเบรกทีอ่ะเมฆมาแล้วนะพายุอ่ะทะเลมันมีความแปรปรวนสูงใช่แปรปรวนสูงมากแล้วมันจะเจอเรื่องราวเยอะมากกลางทะเลสนุกโอ้น้ำมะม่วงดีมากเนื้อมะม่วงแบบเน้นๆเลยอ่ะเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะขอเป็นบุตรแห่งมะพร้าวสักวันนึงนะได้ครับหิวน้ำแหละหิวน้ำแหละลักษณะหิวน้ำมันหวานนัวมากนะอร่อยไม่หวานเกินความแบบมะพร้าวกับนมสดที่กำลังดีเยี่ยมเลยฮะThank you.